ท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมองค์อาจคร้ามไพบูลย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมเป็นผู้หนึ่งที่เคยเป็นกรรมธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่พิจารณากันเมื่อปีพุทธศักราช2553จนออกมาเป็นกฎหมายและหลังจากนั้นก็มีการแก้ไขมาตามลำดับจนกระทั่งวันนี้เราก็กำลังจะพิจารณาการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีความสำคัญพอสมควรผมกราบเรียนท่านประธานว่าวันที่เรานั่งพิจารณากฎหมายฉบับนี้เมื่อ10ปีที่ผ่านมานั้นผมคิดว่าคนที่เป็นคณะกรรมการหรือแม้แต่รัฐบาลในขณะนั้นที่เป็นผู้เสนอกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเราต่างมีความหวังร่วมกันว่าอยากจะเห็นกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่เข้ามาแก้ไขปัญหาขจัดปัดเป่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความถี่ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายเสียงวิทยุที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเราคงยอมรับนะครับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง ที่มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบมีการใช้อำนาจมีการพยายามทุกวิถีทางที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในอำนาจของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดมาเพราะฉะนั้นเวลามีคณะกรรมการที่จะมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้กรรมธิการในยุคสมัยนั้นผมจำได้ว่าเราเคยมีการพูดกันว่าเราหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคลื่นความถี่วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์หรือโทรคมนาคมนั้นควรจะเป็นผลประโยชน์ที่ตกกับประเทศชาติและประชาชนท่านประธานที่เคารพครับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาแน่นอนที่สุดครับเราเห็นไม่น้อยว่าประโยชน์ตกกับประเทศชาติและประชาชนแต่ก็ยังมีสิ่งที่ควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขและมีสิ่งที่ควรจะดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะเห็นได้ว่าการแก้ไขในครั้งนี้นั้นส่วนหนึ่งก็บอกกันชัดเจนแล้วนะครับว่าเพื่อแก้ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆเหล่านี้แต่ถามว่าการแก้ไขเหล่านี้เนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็ควรที่จะทำให้การดำเนินการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่ผ่านมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเห็นว่าควรแก้แต่หลายเรื่องที่ผมเห็นว่าควรแก้แล้วยังไม่ได้แก้สิ่งที่อยากจะบอกกับท่านประธานในขณะนี้ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของกสทช.ก็คือว่าเราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเริ่มต้นจากการจะมีคณะกรรมการกสทช.ได้นั้นก็ต้องมีคณะกรรมการสรรหาเราพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาแล้วเราจะเห็นความชัดเจนครับว่าในจำนวน7ท่านที่มาเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหานั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าสามารถปรับแก้ได้ในชั้นกรรมาธิการหรือไม่อย่างไรนั้นเราควรจะมีคณะกรรมการสรรหาที่มีความรอบรู้ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของกฎหมายฉบับนี้ด้วยแต่พอเราพิจารณาในข้อเท็จจริงแล้วเราก็พบว่าผู้ที่มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เพื่อที่จะไปพิจารณาว่าคนจะมาเป็นกรรมการกสทช.นั้นควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรที่จะมีความเหมาะสมเราเห็นว่ายังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ถ้ามีการปรับแก้ได้ก็จะเกิดประโยชน์นะครับคราวนี้มาดูองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เราต้องการเห็นถ้าดูจากของเดิมนะครับเรามีคณะกรรมการกสทช.ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับคราวนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับคราวที่แล้วเรามีกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคม
เรามีด้านวิศวะเรามีกฎหมายเรามีเศรษฐศาสตร์เรามีด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแต่มาคราวนี้ผมคิดว่าท่านประธานคงจะเห็นชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ขาดหายไปนะครับที่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนถึงแม้ว่าผู้แก้ไขกฎหมายผู้นำเสนอการแก้ไขกฎหมายจะบอกว่าเราก็สามารถไปกำหนดด้านต่างๆได้ในภายหลังแต่ผมคิดว่าหลักประกันที่สำคัญก็คือหลักประกันที่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนั้นเราคงไม่ควรที่จะปล่อยให้ไปกำหนดในภายหลังผมคิดว่าด้านนี้ควรที่จะกำหนดไว้เพื่อที่จะให้เป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยที่สุดประชาชนจะได้ประโยชน์จากการมีคณะกรรมการที่เข้าใจในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเห็นว่าเราควรที่จะรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนเราควรจะรักษาให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีช่องทางในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะดำเนินการใดๆก็ตามให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตามสมควรท่านประธานครับเมื่อเราดูในส่วนของผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการกสทช.แล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนว่ากรรมการในเรื่องของคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนั้นเนี่ยเราคงจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าจะเป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างจะปิดพอสมควรสิ่งที่ผมอยากจะเห็นในโลกยุคใหม่ที่มันการเปลี่ยนแปลงไปมากทำไรครับที่คณะกรรมการที่เราจะจัดตั้งขึ้นควรจะไปพิจารณากันดูว่าเราจะเปิดโอกาสนะครับให้คนที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากสิ่งที่เรากำหนดในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คุณสมบัติยังไงครับที่เราควรกำหนดคนจำนวนไม่น้อยอาจจะไม่มีประสบการณ์20ปีคนจำนวนไม่น้อยอาจจะไม่เคยดำรงตำแหน่งราชการในระดับสูงไม่เคยเป็นทหารไม่เคยเป็นตำรวจไม่เป็นอะไรแต่เขาเป็นประชาชนคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนหนุ่มคนสาวซึ่งมีความเข้าใจมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ในเรื่องของโทรคมนาคมในเรื่องของคลื่นความถี่ในเรื่องของวิทยุกระจายเสียงหรือในเรื่องโทรทัศน์เพราะฉะนั้นเราทำอย่างไรที่จะเปิดโอกาสให้คนดำนี้นะครับเขาได้มามีส่วนในการที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของกสทช.ผมคิดว่ากรรมธิการที่เราจะจัดตั้งขึ้นถ้ามีโอกาสทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเหล่านี้จะเป็นอานิสงส์และเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับผมได้กราบเรียนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่าเมื่อเราพิจารณากฎหมายเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั้นเราหวังอยากจะเห็นว่าการผูกขาดการใช้อำนาจโดยมิชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องคลื่นความถี่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมขณะนี้10ปีที่ผ่านมาเราทำได้บางส่วนมีอีกหลายส่วนครับที่เรายังไม่สามารถทำได้สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือวันที่เราพิจารณาเมื่อ10ปีที่แล้วในคณะกรรมการสิ่งที่เราพูดกันเยอะพอสมควรก็คือว่าเราหวังว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมาเราจะเห็นเรื่องของคลื่นความถี่ไม่เรื่องจะวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์เป็นคลื่นที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ได้อยู่ในอานัตการควบคุมดูแลของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะของกองทัพหลายคนบอกว่าเมื่อกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยคลื่นวิทยุที่เราเห็นกันมากมายทางหน้าปัดวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ดีจะได้หมดไปจากการที่คนในกองทัพเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแต่มาถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นหรือยังหรือเกิดขึ้นได้หรือไม่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเรื่องนี้มาก็คงจะทราบกันดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากในวันนี้ก็คือว่าเมื่อเราจะแก้ไขกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งหนึ่งผมก็อยากจะเห็นคณะกรรมการได้นอกจากจะแก้ไขในเนื้อหาสาระที่มีการเสนอมาแล้วเนี่ยก็อยากจะเห็นการแก้ไขเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์เจตจำนงที่พวกเราคาดหวังว่าอยากจะให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาติอย่างแท้จริงครับท่านประธานขอบพระคุณครับครับ